พวกเราเออโอเคก็ดีแล้วฮะบ้านท่าราชบ้านท่าราชบ้านท่าราชอำเภอชุมอำเภอชุมพลบุรีโอเคสุรินทร์เราเนี่ยนะครับเอาล่ะก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้มาดูแลช้างผมเองก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณครับให้ช้างทุกเชือกทุกตัวนะผมจะรู้ว่าช้างมันคืออะไรช้างคืออะไรเออคือช้างนี่มันจะมีทั้งแบบธุรกิจแล้วก็แบบพื้นบ้านพื้นบ้านนี่ก็ยังที่ยังเหลืออยู่เนี่ยครับจะเหลือน้อยแล้วครับเข้าใจครับไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีที่ว่าเนี่ยครับไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเอากี่วันดีกว่าอย่าในขั้นพันหัวช้างเนี่ยเออแล้วขออยู่ไปเยอะไปอยู่ใต้ท้องอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เอาหัวชนกันเนี่ยทำได้ใช่ไหมทำได้ครับทำได้เออโอเคมา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 เราจัดมันมีของเออหน้าที่เราก็ทำอยู่โอเคเอาละขอผมคนเดียวเอาเลยครับเชิญครับเอานะพร้อมยังพร้อมยังโอเคครับจบข่าวครับโอเคอ้าวโชคดีโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดเนี้ยครับผมโอ้โหสุดยอดนะโอเคนะโอเคนะไปแยกย้ายแยกย้ายได้แยกย้ายได้โอเคโอเคเอ้าอู้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 โอเคแยกย้ายได้เลยครับไปพักผ่อนกันนะพักผ่อนกันนะพักผ่อนกันนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ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 บายน้องป๋าโอ้ป๋าล่าสุดขอบคุณมากครับป๋านะปีหน้าฟ้าใหม่ขึ้นใหม่เออปีหน้าฟ้าใหม่ไปงานประจำปีก็ได้ท่านก็ประจำปีของช้างกลุ่มนี้ที่เขาจัดทำอยู่ที่ที่บ้านทราดเองครับวันที่วันเวลาวันที่30มีนาอ๋อเหรออันนี้จะมีช้างรวมตัวกันเป็นร้อยอ่ะครับเหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับเออของวันนี้ที่มันผิดพลาดเรื่องของเวลาโทรศัพท์มันติดต่อก็ไม่ได้แล้วก็ลืมถือไปเนาะบอกชื่อมาครับเบอร์โทร095 095ครับผมศูนย์เก้าห้าหกสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าครับผมชื่อเสียงโอเคแล้วรายละเอียดก็คุยกันเนาะโอเคไม่ค่อยคุยกันโอเค095 645 72 75โอเคอ่ะก็จะได้เชื่อมโยงทีนึงว่าเรื่องช้างเรื่องที่ต้องมันเป็นสัตว์ประจำไม่รู้ส่วนตัวผมนะผมจะคิดว่าสัตว์ช้างเนี่ยมันเป็นประจำโลกเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ที่สุดอ่ะของจำนวนสัตว์ทั้งหลายโอเคนะท่านคือความรู้สึกที่มันเสียเลยช้างจะเอาไปตีความว่าเป็นช้างเร่ร่อนช้างข้างถนนเนี่ยผมเลยทำตรงนี้ขึ้นมาช้างมันไม่ได้เสียสมบัติมันยังมีช้างที่เขารักช้างจริงๆยังมีอยู่โอเคช้างที่รักช้างจริงๆก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับใช่ก็เพราะเช่นนั้นนะฮะถึงพอเวลามาได้รู้ได้ทราบก็พยายามติดตามผมเองผมว่าผมจะรู้เรื่องของช้างค่อนข้างจะมากๆในส่วนลึกๆของผมเองอะไรกันนะคงจะอธิบายให้กับใครไม่ได้หรอกยกเว้นช้างกับนะมันง้างไม่ได้ตรงนั้นนะเราไม่สามารถจะอธิบายอย่างผมนี่ผมไม่สามารถที่จะไปอธิบายกับหน่วยงานไหนได้ผมก็ทำในสิ่งที่ผมทำแล้วทำในสิ่งที่ทุกคนภูมิใจทำในสิ่งที่ทุกคนทำแล้วมันสบายใจเราส
สังคมเขาประนามสิ่งที่เขาประนามเราอย่าไปทำก็อย่าไปวิตกก็เพิ่มคือมันผ่านมามันก็เป็นความจริงก่อนนู้นนะฮะตอนนั้นก็สงสารสงสารแต่เวลาท่อที่มีรถอะไรต่างสารพัดบรรทุกไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวก็ขอให้เป็นผู้ที่รับงานให้มันสุดยอดก็แล้วกันก็เชื่อว่างานสุรินทร์ปีนี้นะฮะส่วนทางฝ่ายลุงออกเป็นที่รู้จักคำว่าลุงออกเพียวเนจี้หมายถึงนี่แหละลุงออกผมจะเรียกผมขออนุญาตเรียกลุงออกเออครับโอเคครับลุงออกเพียวเนจี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้ครับทุกวันนี้ผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ครับนะต่อไปก็แค่จับแขนจับขาก็น่าจะใครปวดหัวตัวร้อนบอกนะเอาเดี๋ยวนี้ก็หายเดี๋ยวนี้ทันทีพวกนี้นะเอานะเป็นเรื่องราวที่มันเกินภาษามนุษย์ที่จะพูดถึงกันครับผมเรื่องนี้มันลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนเขาเรียนจะมากก็รู้ว่าช้างมันคืออะไรครับหรือแม้สัตว์ใหญ่ของโลกไปเนี้ยผมดันไปรู้ไอ้พวกนี้ครับผมนะครับเนาะนะหรือว่าไงครับช้างที่มันตกเป็นข่าวหรือมีเรื่องบ่อยๆคือช้างที่เขาเอาไปทำธุรกิจเห็นด้วยแต่ช้างกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องต้องคดีไม่เคยมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลครับเราทำในที่สังเราจะช้างทุกเชือกเวลาเขาลงทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนหมดขึ้นทะเบียนหมดครับใช่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนได้ครับเพราะว่าช้างอนุรักษ์โอเคขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีเพราะว่าช้างเนี่ยผมยืนอย่างเดียวซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำให้ดีครับผมจะจำครับแล้วศักยภาพเต็มมันจะไปเองซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่คอยดูคอยดูในฐานะช้างกลุ่มนี้ผมจะจำคำสอนไว้ครับเราไม่มีที่พึ่งหรอกเราก็อยู่แบบเป็นตัวยังขาลอยอยู่ครับเดี๋ยวมันพันมันไปเองแล้วครับเราก็หวังว่าข้างหน้าถ้าเราทำดีเราน่าจะมีความดีต่อแทนถ้าอย่างนั้นบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ว่าเบอร์อีกทีนึงพูดดังๆนะครับเอาชื่อของผมไกลเวียนครับไกลเวียนครับผมเสียงครับเที่ยงเสียงเสียงครับผมบอกเสียงเมียงนี่บ่เสียงเมียงเสียงเนาะโทรศัพท์เบอร์อะไร0956457275 0956457275ครับทางนี้ล่ะของผม0630532395ฝั่งทันมันอีกทีสิอีกรอบนึง0630532395จบข่าวก็เชื่อว่าคอยดูนะจะมีผู้คนติดต่อมาสาธุตามเบอร์นี้เพราะผมจะรู้ว่ามันจะไปยังไงแบบไหนนะก็ขอให้ดูแลกันในครอบครัวช้างนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องดูแลถ้าหากว่าจะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็คงจะไม่พอก็คงจะต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวเตี้ยที่รวมไปเป็นกลุ่มเนี่ยนะทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเชื่อว่างานจะมีเรื่องเล่าเรื่องยามาปนหน่อยเพราะเราเลิกงานเออไม่เป็นเราพักผ่อนแค่นี้เล่าขาวเบอร์40นะรู้ดีนะเจ้าขาวเบอร์40ขอบคุณมากครับเล่าเบอร์40แล้วรู้ดีโอเคครับไปครับขอบคุณมาก